ช็อกบอลตอนนี้ใครๆก็หาช็อกบอลอร่อยอร่อยกันนะครับเพราะว่าบางคนทำเสร็จแล้วผิดตำรับคุณผู้ชมออกมาไม่อร่อยอย่างที่คิดเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับช็อกบอลมาฝากคุณผู้ชมคำแรกที่คุณผู้ชมกัดเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มชุ่มชื้นและมีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตรับประทานเสร็จแล้วจะนุ่มละมุนปากติดใจแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตราดนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำช็อกบอลใส่บัตเตอร์เค้กหั่นชิ้นเล็กลงในอ่างผสมตามด้วยบิสกิตรสช็อกโกแลตอัลมอนด์อบสุกสับหยาบผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนเนยสดชนิดเค็มละลายตีด้วยความเร็วต่ำจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำช็อกโกแลตเคลือบใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะเนยสดชนิดเค็มคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์คนส่วนผสมต่อจนช็อกโกแลตละลายเป็นเนื้อเดียวกันจุ่มช็อกบอลที่เตรียมไว้ลงในช็อกโกแลตเคลือบให้ทั่วจากนั้นคลุกกับลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ